ลดอาการปวดหลังขาชาจากหมอนรองกระดูกกดทับหายได้ใน3อาทิตย์วิธีรักษาโรคกระดูกเสื่อมด้วยภูมิปัญญาไทยโรคกระดูกเสื่อมเกิดจากการเสื่อมสมรรถภาพของกระดูกในร่างกายของเราซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทานจากการเคลื่อนไหวมากเกินไปมักจะเกิดในวัยกลางคนวัยสูงอายุสังเกตได้ชัดเจนว่าเมื่อเคลื่อนไหวจะมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบบางทีก็จะปวดตรงข้อกระดูกรู้สึกขัดขัดปวดปวดเคลื่อนไหวลำบากนั่งคุกเข่านั่งยองยองนั่งพับเพียบก็จะลุกขึ้นยากการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนั้นส่วนใหญ่คนมักจะพึ่งยาแผนปัจจุบันอาหารเสริมต่างๆเช่นแคลเซียมแคปซูลแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ขอแนะนำเป็นพิเศษอาจทำให้เราหายขาดหรือบรรเทาอาการโรคกระดูกเสื่อมได้คือทานแบบภูมิปัญญาไทยด้วยน้ำกระชายน้ำมะนาวน้ำผึ้งน้ำกระชายน้ำมะนาวน้ำผึ้งนั้นเป็นสูตรธรรมชาติบำบัดที่จะสามารถช่วยให้ร่างกายสร้างเมืองกระดูกขึ้นใหม่ขึ้นมาได้แล้วไปเสริมสร้างกระดูกที่เสื่อมให้อยู่แน่นเหมือนเดิมส่วนผสมของน้ำกระชายน้ำมะนาวและน้ำผึ้งในการรักษาโรคกระดูกเสื่อมชุดละวันเช้าเย็นนะครับให้แบ่งกันเอาเองสูตรส่วนผสมก็จะมีกระชาย1ขีดน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะและมะนาว2ลูกวิธีทำน้ำกระชายน้ำมะนาวน้ำผึ้งรักษาโรคกระดูกเสื่อมขั้นแรกนำกระชายล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาตำโดยใช้ครกหินอ่างศิลาหรือปั่นโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ละเอียดเติมน้ำสะอาดลงไป2แก้ว2นำกระชายที่ตำหรือปั่นมากรองผ้าขาวบางจนได้หัวเชื้อเอาแต่น้ำหัวเชื้อ3โดยการใส่น้ำผึ้งและมะนาวผสมลงไปปรุงรสตามใจชอบการแนะนำที่ว่าให้ใช้วิธีการตำโดยใช้ครกหินอ่างศิลาจะช่วยในการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากวันฟ้าใสใจสองเรา